สวัสดีครับวันนี้ก็มาเลาะอีกเหมือนเดิมนะครับมาเลาะแถวๆถนนสุทธิสารวิภาวดีแล้วก็สิ้นสุดที่หมอชิดนะครับสำหรับการสตาร์ทก็เริ่มจากซอยอินทามระ1ซอยอินทามระ1นี่ก็คือถนนสุทธิสารนี่ถ้าเป็นถนนนี่เขาให้เรียกชื่อว่าถนนสุทธิสารแต่ว่าซอยทุกๆซอยเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าซอยอินทามระไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 5 6ก็ตามนะครับก็จะมีป้ายว่าซอยอินทามระตามซอยเลขนั้นๆ นะครับในส่วนของถนนก็ถนนสุทธิสารนะครับที่เขาคุยกันหรือว่าพูดกันอันนี้ก็หลังจากสตาร์ทออกจากอินทามระซอย1มาก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆของถนนสุทธิสารเพื่อที่จะเลาะไปดูบรรยากาศหรือว่าราษฎรเราว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของในปัจจุบันนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มานานเหมือนกันนะครับสำหรับแถวๆนี้ก็ถือโอกาสผ่านมาในรอบ 2-3 ปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างหรือเปล่านี่ตรงนี้ก็คือ4แยกตัดกันนะครับระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตกับสุทธิสารถ้าข้ามไปฝั่งโน้นก็เป็นสุทธิสารไอเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มีถนนวิภาวดีมาตัดก็เรียกว่าตรงนี้สี่แยกสุทธิสารตัดวิภาวดีแล้วก็เลี้ยวทางด้านซ้ายมือนะครับเลี้ยวมาทางที่จะไปลาดพร้าวดอนเมืองไปด้านโน้นเลยก็มาดูนะว่าเป็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงรถดีเลยตรงนี้ไม่ติดนะครับในช่วงนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนๆ ออกมาเมื่อไหร่ก็ติดเมื่อนั้นนะครับโดยเฉพาะวิภาวดีเนี่ยก็มีชื่อพอสมควรนะครับอันนี้ก็วิ่งตรงถนนวิภาวดีกันมาเรื่อยๆในถนนของวิภาวดีก็จะมีซอยเข้าไปซอยลัดซอยเลาะเข้าไปฝั่งถนนพหลโยธินนะในช่วงของไทยรัฐบ้างช่อง7บ้างอะไรเนี้ยก็จะมีซอยเข้าไปนะแต่ว่าเราไม่ได้มีธุระอะไรก็คงไม่ได้เข้าไปมันเป็นซอยต่างๆเนี่ยก็จะมีป้ายบอกทะลุถึงไหนอะไรยังไงแบบไหนกันบ้างนะครับในส่วนตรงนี้ก็วิ่งมาเรื่อยๆจนถึงนี่เลยนะครับป้ายเขาก็จะบอกนะว่าเลี้ยวตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยตรงนี้ก็ถึง5แยกลาดพร้าวก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปถนนพหลโยธินเพื่อที่จะไปฝั่งหมอชิดดูบรรยากาศก็ตึกลานสูงๆสวยๆก็มีเยอะแยะให้ดูให้ได้ให้ชมนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นแนวทางหรือว่าในส่วนของแอดเองเนี่ยชอบทำคลิปสไตล์อย่างนี้อยู่แล้วก็เลยจะต้องมาเลาะดูไปเรื่อยๆว่าเป็นยังไงอะไรเปลี่ยนแปลงบางอย่างเคยทำคลิปมาก่อนเมื่อปี2ปีเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีนะครับตรงนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์สำหรับแอดนะครับที่ทำคลิปวันอีกคลิปแรกเป็นอย่างนึงพอคลิปหลังก็จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นว่าบางที่เนี่ยยังไม่มีถนนตัดอะไรเนี่ยก็มีถนนพาดผ่านเนี่ยมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเก็บไว้ดูหลายคนก็จะได้รู้ว่าในช่วงพ.ศ.นี้มีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างตรงนี้ก็ถึง5แยกลาดพร้าวนะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวไปทางถนนพหลโยธินถ้าตรงไปนี่อันนี้ก็ต้องดูป้ายด้วยนะถ้าตรงไปเนี่ยเป็นดอนเมืองไปไหนไปลาดพร้าวไปไหนไปกับรถสะพานควายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีป้ายบอกซึ่งหลุดป้ายเมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เสียเวลาในส่วนตรงนี้ก็ดูป้ายเป็นที่เรียบร้อยที่จริงเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่กรุงเทพมา30ปีแล้วนี่ก็ตามนะแต่ว่าบางทีมันก็จำไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เคยเกริ่นไว้เคยบอกไว้ก่อนว่าอะไรอะไรก็มันมีการเปลี่ยนแปลงก็จำไม่ได้ก็มีบางทีเราไปเราไปเส้นนี้อยู่ดีทำไมมันเปลี่ยนไปแล้ว
อะไรนี่ก็นึกไม่ออกฉะนั้นก็ต้องมองป้ายเนี้ยก็สำคัญนะครับครับสำหรับคลิปมาล็อตเลาะเดินทางนะครับในช่วงของถนนสุทธิสารวิภาวดีรังสิตมาพหลโยธินเพื่อที่จะมาสิ้นสุดที่สถานีหมอชิตซึ่งเป็นสถานี BTS สถานีแรกนะครับของรถไฟสายสีเขียวก็จะต้องขอจบคลิปแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมถ้าหากว่าขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับFC ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามช่องขาสาน Channel มาตลอดนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งในการที่รับชมแล้วเนี่ยไม่ได้ข้ามโฆษณาและก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คืออย่าลืมติดกระดิ่งแจ้งเตือนป้องกันการปิดกั้นการมองเห็นนะครับบางทีส่งคลิปไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเกิดการปิดกั้นกันได้นะครับครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ